สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตามาและอุปลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปชมไอเดียบ้านญี่ปุ่นสร้างใหม่กันค่ะวันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่1ที่พวกเราลงเอาไว้ได้ค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยว่าบ้านหลังที่2มีอะไรน่าสนใจบ้างบ้านหลังนี้เป็นของบริษัทฮิโนกิยะนะคะโดยมีคอนเซปต์การสร้างบ้านก็คือบ้านประหยัดพลังงานค่ะโดยมีการใช้ W Barrier Construction Method โดยจะใช้ Aqua Foam ฉนวนกันความร้อนกับอลูมิเนียม Heat Shielding ที่จะช่วยป้องกันรังสี UV และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะทำให้ลดพลังงานช่วยประหยัดพลังงานขั้นสูงของบ้านได้และที่สำคัญประหยัดค่าไฟได้อีกด้วยค่ะAqua Foamที่บริษัทนี้ใช้นะคะเป็นวัสดุที่ใช้ทำเป็นฉนวนกันความร้อนโดยจะมีการฉีดฉนวน Aqua Foamเนี่ยไว้ในช่องว่างระหว่างผนังแล้วก็กำแพงตามตัวบ้านนะคะซึ่งจะมีข้อดีก็คือจะช่วยเก็บอุณหภูมิไม่ให้หนาวและร้อนจนเกินไปในแต่ละช่วงฤดูกาลและอีกข้อดีก็คือจะช่วยเก็บเสียงรบกวนจากภายนอกบ้านได้ด้วยค่ะวัสดุที่ใช้ก็คือโฟมยูรีเทนไม่ใช่ก๊าซฟรีออนแล้วก็ไม่สร้างฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งก๊าซเหล่านี้นะคะหากปล่อยออกมาในอากาศเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมส่วนวัสดุฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในบ้านหลังนี้ก็จะช่วยประหยัดพลังงานซึ่งจะเป็นมิตรกับมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นมิตรกับโลกด้วยมีความทนทานต่ออากาศได้ดีเยี่ยมบ้านสร้างใหม่ในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมใช้กันมากเลยค่ะนอกจากนี้จุดเด่นของบ้านนะคะก็คงจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเซกุโชค่ะที่ได้รับรางวัล Good Design Award ในปี2017เชียวนะคะที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านในแต่ละฤดูไม่ให้หนาวและร้อนจนเกินไปอีกทั้งยังมีระบบหมุนเวียนอากาศตลอด24ชั่วโมงและตลอดทั้งปีซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดค่าไฟลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกด้วยค่ะก็คืออันนี้มันจะเก็บช่วยเก็บอุณหภูมิอ่ะก็คือไม่อืมนั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบรักษาระบบความปลอดภัยอะไรเงี้ยป้องกันไฟฟ้าอย่างสำหรับช่วงหน้าหนาวคนแบบใช้พวกคาเป็ดร้อนหรือว่าใช้ไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะดัมโบที่มันดูบริเวณ living room นะคะเราสามารถมองเห็นโรงจอดรถได้ด้วยเพราะว่าบ้านหลังนี้มีการออกแบบมาให้จอดรถภายในบ้านค่ะสำหรับคนที่รักรถเนี่ยต้องชอบดีไซน์นี้แน่ๆเลยบริเวณห้องนั่งเล่นและครัวนะคะเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพเลยจริงๆเพราะมีการทำตู้เก็บของแบบบิวอินนะคะทำให้เก็บของได้เยอะและพอวางเครื่องใช้ลงไปแล้วเนี่ยก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยค่ะพื้นที่ว่างที่เป็นรอยต่อระหว่างห้องครัวและห้องน้ำก็ทำเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆถือว่าใช้พื้นที่คุ้มมากๆเลยค่ะห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะคะบ้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดีไซน์ให้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะบริเวณโซนอ่างล้างมือของบ้านหลังนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่ามี2อ่างนะคะกระจกก็บานใหญ่ด้วยสามารถใช้พร้อมกันได้2คนเลยค่ะห้องอาบน้ำก็เหมือนกับบ้านญี่ปุ่นทั่วไปนะคะจะมีอ่างอาบน้ำเอาไว้แช่น้ำแล้วก็จะมีโซนฝักบัวเอาไว้อาบน้ำนะคะมีแผงควบคุมอุณหภูมิน้ำแบบอัตโนมัติในส่วนของโซนซักล้างก็มีการจัดการจัดวางอย่างเป็นระเบียบที่สำคัญโซนนี้จะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนในช่วงแต่ละฤดูกาลนะคะเพราะว่ามีการใช้เทคโนโลยีเซกุโจเข้ามาช่วยค่ะบริเวณทางเข้าหน้าบ้านนะคะสามารถเข้าได้2ทางค่ะอีกทางหนึ่งก็คือเข้าจากโรงจอดรถได้เลย
低いので頭だけ気をつけていただいて、はい、ワイン、ワインにタッチャーのペンホームウェレペンホームウェレシークレット秘密の部屋秘密の部屋、はい、おーいいねข้างล่างมีแค่นี้ข้างบนมี3 bed มี3ห้องทางขึ้นค่อนข้างแคบนะเพราะเซ็นเซอร์อะไรก็คือว่าเบดรูมชั้นที่สี่มาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ว่าวอล์กอินคลอสเซ็ตそこに階段があってはいロッカー階段が収納です、はい、まだ天井が低いのであ、あれが本当にもう一回ロッカーはい、ロッカー男性は本当に、はい、惜しい子供の頃の憧れですあ、はい、本当に子供の頃の ความสูง 1.40 ห้องใต้หลังคาはい、3階建てにはならないです。あ、なので日本の税金の対象には入らない。はい。はい。にはなります。ベブブ子供の部屋。そうですね。もうエアコン基本はいらないです。はい。エアコンではいらないですね。エアコンいらないですね。はい。あとは絶空調もこちらに来ることできますので。ระบบ絶空調。คือบ้านหลังนี้เขามีการสร้างระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้านหน้าหนาวก็ไม่หนาวหน้าร้อนก็ไม่ร้อนอ่ะ ventilation ใช่ไหมเออคุณเรียกว่า ventilation ไอ้ตัวใช่ๆๆให้ให้秘密の部屋は多いですねมีห้องลับเยอะwalk-in closet นะคะตู้เสื้อผ้าใส่พอไหมนี่ あとまたサイズの方はいろいろ形が作れますので ถ้ามีลูก2คนก็แบ่งคนละห้องแล้วก็ study room เดียวกันใช่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 ในส่วนของห้องนอนเล็กนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าที่บิวอินมาให้แล้วค่ะstudy room これがママズルームってお母さんの部屋はいアイロンをしたりとかあのバネがザーッとしてきたら取り込んで
กว้างอีกเส้นเป็นที่ตักผ้าในร่มข้อดีก็คือเป็นออโตเมติกชิโดเนี่ยชิโดห้องนี้เป็นห้องของคุณแม่นะでそちらのシャッターも電動で電動ですあちら閉まりますはい電動です止めることもできますストップもはいあ、ベランダ広いですね。はい、ベランダ広いね。あ、これはレビアン。レビアン、かなり広いです。でも、壁、何かな？屋根。屋根はいない。オプション。ないですね。ただ作ることもできます。はい。庭とか。そうですね。が大きければちょっとここに置くので車の分はいいよってことであればこういった商品を。あ、これ価格20万円。สำหรับบ้านหลังนี้ก็คือสร้างอย่างเดียวไม่รวมที่ดิน。はい。こういった商品もありまして、例えば外観、外はこんなイメージですよ。で、1番から8番まで、すごくですね、大きさの違うもの、はい、がいっぱいあります。อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างบ้าง 29.5 坪ですよ とか 30坪ですよ大きさがちょっと違う はい お片手1階がついて1階にお部屋1部屋で、お2階に3部屋4部屋ですね、全部あと小屋裏というのついてこのお値段ですよはいそういうやつはいอันนี้ก็คือเป็นแบบบ้านให้เลือกตามขนาดที่เราต้องการ日本は地震が多いので、はい、こういった赤い壁、レッドですね。ここは抜いたり移動ができないんですが、この黒い壁、ブラウンの壁は抜いたり移動ができるんですね。こことここのお部屋つなげたいよとか、ここもつなげたいよ、ここ黒なのでなくてもいいんですね。สรุปโดยรวมของบ้านจากบริษัทฮิโนกิยะนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมด120ตารางเมตรหรือประมาณ 36.25 ซูโบราคาค่าก่อสร้างอย่างเดียวนะคะไม่รวมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ6ล้านบาทเป็นบ้าน2ชั้น3ห้องนอน1ห้องใต้ดินและ1ห้องใต้หลังคาบ้านหลังนี้มีที่จอดรถในบ้านนะคะมี2ห้องน้ำและ1ห้องอาบน้ำบ้านจะเน้นฟังก์ชันการประหยัดพลังงานเป็นหลักถ้าได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบนี้กับค่าก่อสร้างก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวค่ะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียบ้านญี่ปุ่นไปไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ